ครับมาพูดถึงหลังเกมไทยลีกนัดที่24นะครับเกมบิ๊กแมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบุรีรัมย์บุกไปชนะชลบุรี2-0โอกาสบุรีรัมย์คว้าแชมป์ดูแล้วไม่น่าจะไปไหนแล้วล่ะใช่10นัดสุดท้ายแล้ว10นัดสุดท้ายทิ้งห่างแบงคอกถึง9แต้มแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นก็ยังถือว่ารักษามาตรฐานจริงๆเมื่อวานนี้เกมเนี่ยค่อนข้างสูสีด้วยซ้ำนะครับมีจังหวะบุกแลกกันบาโดวิทออกมาบอกเลยว่าเกมเนี้ยจะพูดว่าโชคดีที่ได้แต้มก็คงจะไม่เหมาะสมนักเขาบอกว่าเขาติงแนวรับเหมือนกันว่ามีปัญหาแต่สุดท้ายยังไม่เสียประตูนั่นคือทีมที่คุณสมบัติของทีมที่ต้องเป็นแชมป์คือแม้ว่าวันที่ได้ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายจะคว้า3คะแนนได้ครับก็คือมองแบบนี้ในตัวผมเองก็มองนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะเป็นมวยที่ใหญ่กว่านะครับนักเตะประสบการณ์มากกว่าขณะที่ชลบุรีปีนี้ดันดาวรุ่งขึ้นมาขยับจังหวะจบสกอร์แล้วก็เจอเกมที่มันใหญ่ๆแบบนี้มันเบียดกันด้วยลำบากใช่ครับมันทำให้การจบสกอร์วัดกันที่ของบุรีรัมย์ที่ดีกว่าเมื่อวานนี้เองนะครับก็10นัดกับ9คะแนนที่ทิ้งห่างถ้าไม่มีอะไรพลิกโผแพ้ 3-4 นัดติดต่อกันบุรีรัมย์ไม่พลาดถ้วยแชมป์แน่นอนใช่ครับไอ้ชลบุรีเองตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับก็ยังคงทิ้งห่างโซนตกชั้นอยู่ไม่ไกลมากนะแต่ว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยก็อยู่รอดได้สบายแหละครับนะครับก็ต้องพยายามรักษากันต่อไปนะครับ